ตามกันต่อที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะเรื่องของลอตเตอรี่วันนี้วันที่1ไงคะลอตเตอรี่น่าจะขายดีปกติแล้วคุณดอมไปเดินตลาดอะไรเงี้ยเจอลอตเตอรี่แพงที่สุดเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งบ้าง120ประมาณไม่เกินนี้130ทีนี้พาไปที่จังหวัดตรังนะคะต้องบอกเลยว่าลอตเตอรี่นะเขารวมชุด10ใบให้คุณดอมทายว่าเท่าไหร่ถ้า10ใบคูณกับ101ก็น่าจะ 1,000 1,200 จิ๊บๆเลยจิ๊บๆเลยนะคะเพราะว่าที่ตรังเนี่ยเขาบอกว่า10ใบ 3,500 ค่ะ3,500 ถูกต้องนะคะตกใจไหมคะใบละ350ใบละ350เอ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจกันที่แผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมันมีจริงๆนะคะคุณดอมคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีการรวมชุด10ใบเนี่ยอยู่บนแผงปรากฏว่าปาไป 3,500 บาทค่ะเป็นบริเวณ4แยกหอนาฬิกาถนนวิเศษกุลภายในเขตเทศบาลนครตรังที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเป็นแหล่งใหญ่ที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตรังบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นวันหวยออกนะคะ คนก็ไปหาซื้อสลากกันมาเก็บไว้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบดูก็พบว่าราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีขายตั้งแต่ราคาใบละ80บาท80บาทยังมีอยู่นะคะใบละ100บาทอันนี้ก็ยังปกติดีเนาะยังพบเห็นทั่วไปนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นชุดจำหน่ายทั้งชุดละ2ใบราคาชุดละ200บาทอันนี้ก็ปกตินอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำเลขเด่นเลขดังพองวดไหนที่มีเลขเขาเรียกว่าเลขอะไรอะเลขที่คนเขามักจะเลขอั้นนะคะก็นำมาจัดในจำหน่ายที่ราคาแพงลิบลิ่วเลยถือว่าราคาแพงมากนะคะแบบที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเช่นชุด4ใบราคาชุดละ600บาทตกไปแล้ว150นะชุด5ใบราคา700บาทตกไปแล้ว140แล้วก็ชุด10ใบอย่างที่ดิฉันได้บอกคุณผู้ชมไป 3,500 บาทอะตกใบละ350บาทเป็นเลขอั้นนะคะหรือว่าก็คือมันแพงอะแพงมากเกินไปจริงๆโดยได้มีการปิดป้ายบอกราคาอย่างชัดเจนด้วยนะบอกว่า10ใบเนี่ย 3,500 นะคะโดยราคาต้นทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อยู่ที่ใบละ70บาท40สตางค์ค่ะโอ้โหนี่ต้องฝากกองสลากไปตรวจดูซะหน่อยนะฮะค่ะก็มีการไปสอบถามผู้ค้ารายย่อยคนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเลขที่มีการนำมารวมเป็นเลขชุดเนี่ยตนเองรวมไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีเลขแต่ว่าเป็นของยี่ปั๊วที่เขามีโควต้าจำนวนมากแล้วเขาก็นำมารวมเป็นชุดพวกตนเนี่ยรับมาขายต่ออีกทีนึงเป็นแค่ลูกน้องเขาขายกินเปอร์เซ็นต์แค่5บาท10บาทอย่างเช่นเลขชุด10ใบราคา 3,500 ที่คุณเปิ้ลบอกไปเนี่ยพวกเขารับมาในราคาชุดละ 3,200 บาทครับก็จะได้กำไรถ้าขายหมดก็ชุดละ300บาททั้งนี้ก็มีทั้งที่ขายหมดบ้างขายไม่หมดบ้างนะครับขณะที่ผู้ค้าอีกรายนึงเนี่ยที่จำหน่ายใบละ80อันนี้น่าชื่นชมฮะราคาต้นทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ70บาท40สตางค์ตนเองก็มาขายใบละ80บาท1เล่มมีจำนวน100ใบก็ราคารวมเล่มละ7,040 บาทครับซึ่งถ้าเขาไม่มีโควต้าก็มักจะถูกโกงราคาครับตนเองยังได้โควต้าโดยตรงจากกองสลากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้โควต้าจึงต้องไปรับมาจากคนกลางอีกทีนึงกำไรมันก็เลยน้อยลงหน่อยครับกำไรเหลือแค่ใบละ5บาทจึงอยากให้ทางกองสลากให้สิทธิ์โควต้ากับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยโดยตรงจะดีกว่านะครับก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากผู้ค้ารายนี้เขาก็บอกว่าถ้าได้โดยตรงมาจากกองสลากเนี่ยจะได้ขายตามราคาที่กองสลากกำหนดไว้ใบละ80บาทแต่ถ้าหากไม่ได้โควต้าตรงก็ต้องไปผ่านยี่ปั๊วหรือว่าพ่อค้าคนกลางพวกเขาที่เป็นพ่อค้ารายย่อยก็ไปถูกโกงราคาอีกขณะที่ประชาชนที่เป็นบ้านปลายนะฮะก็ต้องซื้อในราคาแพงอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับค่ะส่วนทางด้านของนายทักษิณเจือกโวนอายุ57ปีนะคะก็บอกว่าปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงเหตุเพราะว่ายี่ปั๊วใหญ่ที่กรุงเทพตัวเองบอกไม่ได้นะว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขาเรียกกันอะเรียกกันต่อๆมาว่านายเป็นนายนะคะดังนั้นเมื่อซื้อมาแพงก็ต้องขายแพงตามโดยราคาทั้งหมดถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางตัวเองก็บอกไม่ได้ว่าคนกลางนั้นเป็นใครอีกเพราะว่าเรื่องสลากกินแบ่งนี้เป็นปัญหาโลกแตกค่ะคุณทักษิณบอกแบบนั้นนะคะเป็นปัญหาโลกแตกของประเทศไทยขณะนี้ราคาก็ขึ้นอยู่ที่ใบละ100กว่าบาทแล้วไม่ค่อยจะมีแล้วแหละ80อ่ะหายากแล้วที่รัฐบาลบอกว่าแก้ไขปัญหาให้แต่แก้จนตอนนี้ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วซึ่งไม่มีใครตอบได้ร้องเรียนมากี่ยุคกี่สมัยก็เป็นแบบนี้นะคะก็ทีนี้รัฐบาลเขาก็พยายามแก้ปัญหาแหละก่อนหน้านี้ที่ว่าจะแก้ปัญหาสลากรวมชุดใช่ไหมคะครับก็ยังแก้ไม่ได้ตอนนี้ก็ปาไปใบละ350แล้วนะคะอันนี้แพงสุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะคุณผู้ชมมาบอกกันหน่อยว่าแถวที่คุณไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเจอที่ไหนเจอราคาเท่าไหร่บ้างเจอแพงเท่าไหร่ถ้าขายมันรวมชุดเนี่ยหรือว่าเจอเลขที่มันโอ้โหเป็นเลขดังเลขอั้นมาจากงวดก่อน
จอเท่าไหร่มาบอกกันสักหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่วันนี้ย้ำเตือนอีกทีว่าซื้อด้วยเงินสดนะฮะจ่ายจริงเก็บไว้ที่ตัวเองเก็บไว้ที่ตัวเองอย่าไปฝากใครอย่าไปฝากพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวไม่งั้นจะเกิดเป็นหวยอลเวงได้อีกนะครับมาดู